ในวันศุกร์ที่18กรกฎาคมปี2003สื่ออาร์ทีนิวได้รายงานว่าการส่งมอบฝูงบินขับไล่ F-16 แห่งแก่ยูเครนเบิ่งคือว่าจะบ่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำคัญในสมรภูมิ6สำนักข่าวอาร์ทีนิวได้รายงานในวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้อ่านความเห็นของแจ็คซิลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเสียงเหี่ยวของข้อเครื่องบินโทบ F-16 อย่างบ่หยุดหย่อนถามการคำกล่าวอ้างของเคลียบที่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านให้การคุ้มครองจากท้องฟ้าแก่กองทัพของพวกเขาและปกป้องน่านฟ้าของประเทศทางแจ็คซิลิแวนได้มีการเน้นย้ำระหว่างการปราศัยในวอชิงตันว่าสหรัฐกำลังเคลื่อนไหวอย่างไวว่าในความพยายามช่วยเหลือยูเครนให้ได้รับสัญญาณอนุภาพที่จำเป็นที่ว่าสามารถปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแจ็คซิลิแวนได้กล่าวต่อว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ส่งวันนั้นรวมถึงการเฮ็ดเวียกความกับพันธมิตรทั้งหลายของสหรัฐในการจัดตั้งโครงการฝึกให้แก่พวกนักบินยูเครนและกำลังหาแนวทางสำหรับสนับสนุนและหายการบริการกองบิน F-16 ในสนามรบอย่างไรก็ตามในขณะที่ว่างานเหล่านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางแจ็คซิลิแวนได้ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าแสนยานอนุภาพของ F-16จะบ่มีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งว่ารัสเซียมีเครื่องบินขับไล่รุ่น4และ5ประมาณ800หรือว่า900ลำอยู่บ่อใดบ่อหนึ่งในละแวกนั้นแจ็คซิลิแวนกล่าวและแมนพวกมันบ่ได้มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้หรือว่าความพยายามปกป้องตนเองของรัสเซียในทางภาคใต้หรือภาคตะวันตกนั่นคือเหตุผลว่าเป็นหยังแจ็คซิลิแวนได้บอกต่อว่าโดยระบบป้องกันแผนอากาศคือองค์ประกอบสำคัญของแสนยานอนุภาพทั้ง2ฝ่ายดังนั้นทางรัสเซียและยูเครนจึงสามารถเฮ็ดเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4ละหาของอีกฝ่ายตกอยู่ในความเสี่ยงที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้อ้างต่อว่าบรรดาผู้บัญชาการทหารของสหรัฐบ่เชื่อว่าเครื่องบินโทบ F-16 จะมีบทบาทเป็นตัวสี่ขาดในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้แต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของพวกมันสำหรับศักยภาพในการป้องปรามและป้องกันตนเองในระยะยาวของยูเครนพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐยอมรับว่าก่อนหน้านี้วอชิงตันบ่มีศักยภาพในการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพียงพอสำหรับช่วยเหลือยูเครนในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กับรัสเซียโดยเขาได้บอกว่ามันอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการที่ว่าจะฝึกนักบินยูเครนขับเครื่องบินรุ่นนี้โดยเงินค่ายทั้งเรื่องเวลาและเงินจำนวนหลายจะมีความจำเป็นสำหรับจัดหา F-16 ให้แก่ยูเครนให้เพียงพอสำหรับการต่อกรกับกองบินรัสเซียเสียงว่าในขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ออกมาเตือนเมื่อได้ที่แล้วว่าเครื่องบินโฮป F-16 ใดๆที่ว่าส่งมอบแก่ยูเครนจะถูกแผดเผาแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับรถถังและอาวุธอื่นๆที่ว่าตะเวนโต๊กจัดหาให้แก่เคลียบ